ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับกับเข้าสู่ channel ของหมอนะคะก็วิดีโอวันนี้นะคะดูจากชื่อคลิปเราก็น่าจะรู้นะคะว่าเป็น favorite ของหมอนั่นเองค่ะก็เป็น favorite อันแรกเลยนะคะที่ทำตั้งแต่เปิด channel เข้ามาเลยนะคะก็จะบอกว่าถ้ามีข้อผิดพลาดตรงไหนนะก็ต้องขอโทษเพื่อนๆไว้ก่อนเลยนะเพราะว่าไม่เคยทำนั่นเองค่ะก็ปี2016สำหรับหมอก็เป็นอะไรที่สนุกมากๆเพราะว่าเป็นปีแรกที่หมอได้เข้ามาทำ YouTube แบบว่าเต็มตัวแล้วก็จริงจังนะคะแล้วก็ทุกคนก็น่ารักกับหมอมากๆเลยนะคะก็เป็นอย่างแรกเลยนะคะที่จะเป็น favorite ของหมอในปีนี้นะคะขอบคุณมากๆจริงๆค่ะโอเคแล้วที่เหลือในวิดีโอนะคะหมอก็จะบอกว่าหมอจะพูดทุกอย่างที่เป็น favorite เกี่ยวกับความสวยความงามของหมอนะคะไม่ใช่แค่เครื่องสำอางเท่านั้นนะคะโอเคพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะในปี2016นี้นะคะหมอได้ discover ค่ะร้านทำเล็บที่ถูกใจมากๆเลยนะคะชริงอันนี้ก็เพิ่งไปทำมาเมื่อวานนะคะเฮ้ยเราจะบอกว่าแบบทำดีมากๆอันนี้ยังง่ายๆไปหน่อยปกติจะยากกว่านี้มากๆเลยนะคะแต่ว่าสวยมากทุกลายการันตีจริงๆนะคะคือ My Story Nail นั่นเองนะคะเข้าไปดูได้ใน IG ของเขาทำสวยมากงานละเอียดมากงานยากนะคะแต่ราคาถูกมากมากๆๆๆนะคะถูกและดีจริงๆๆๆชอบมากๆโอเคทำเล็บแล้วไปทำผมกันบ้างนะคะก็ปีนี้นะคะหมอได้เจอร้านทำผมคู่ใจของหมอนะคะก็คือ OJ Hair นั่นเองนะคะก็ชอบมากๆนะคะหมอไปทำสีผมที่นี่ทุกอย่างที่ใช้ในร้านเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกหมดเลยซึ่งมันดีต่อผมของเราค่ะผมไม่เสียเลยนะคะอ๋อโอเคมาพูดถึงผิวหน้าที่ดีขึ้นถ้าย้อนกลับไปดูปีที่แล้วคือหน้าปรุประปรุเต็มไปหมดจริงๆเออปีนี้ก็เป็นปีที่สิวหาย yes ดีใจมากๆเลยนะคะก็จะบอกว่าหมอติดหนี้to be one clinic จริงๆนะคะก็ถ้าใครติดตามหมอในแฟนเพจก็จะรู้ว่าหมอเนี่ยไปกดสิวกับเขาตลอดเวลานะคะแล้วก็เวลามีโปรโมชั่นอะไรก็จะเอามาแชร์ให้เพื่อนๆดูตลอดแล้วทุกคนที่ไปทำตามก็แบบเลิฟสาเฮเหมือนกันนะคะซึ่งหมอก็ดีใจมากๆนะคะที่ได้เอาสิ่งดีๆมาแนะนำให้เพื่อนๆทำเพราะว่าแบบบริการดีมากทำดีมากๆจริงๆนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะเขามีอยู่แค่2สาขานะคะสยามกับที่ไกลๆที่หนึ่งอ่ะก็อีกอย่างนึงคือมอสมีคลินิกอันที่ชอบไปทำหน้าเรียวอยู่นะคะก็คือ YSC คลินิกนะคะอันนี้ไม่สปอนเซอร์จ่ายเงินเองตลอดเลยนะคะก็ทำก็ไม่ได้ทำบ่อยขนาดนั้นแต่ก็เรียกว่าแบบก็เมนเทนนะคะก็มีโบท็อกซ์ร้อยไหมอะไรอย่างงี้โอเคผ่านมาต่อกันที่คอสเมติกบ้างดีกว่านะคะก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะคะก็จะหยิบขึ้นมาแบบแรนดอมเลยนะคะไม่มีออเดอร์ใดๆเบก้าแชมเปญป๊อปนั่นเองค่ะมันจะเป็นแบบเป็นไฮไลท์ที่ละมุนมากนะคะมันค่อนข้างทรงพลังแบบอมทองป้าคิดว่าแบบเฮ้ยเดอะบาร์มหรืออะไรที่มีอยู่ตอนนั้นมันก็ดีมากๆแล้วมันจะดีได้กว่านี้อีกหรอมันดีได้กว่านั้นอีกค่ะทุกคนถ้ายังไม่มีคือแบบ you are missing out get it now ฟึบนี่นะคะก็เป็นเบก้าอีกตัวนึงนะคะ backlight priming filter นะคะจะบอกว่าชอบมากจริงๆไม่พูดถึงคือไม่ได้นะคะหมอจะบอกว่าหมอลอง illuminator นะคะก็คือแบบว่าพวกที่ทำให้หน้าวาวอ่ะมาหลายตัวมากๆนะคะไม่ว่าจะถูกหรือแพงเนี่ยไม่มีอะไรแตกต่างสำหรับหมอแต่ว่าอันนี้มันต่างทุกคนมันทำให้ผิวดูสุขภาพดีมากๆแล้วกลิ่นมันแบบหอมผ่อนคลายฟุดๆอ่ะฟื้นพอทาไปแล้วนะคะแบบดูวาวขึ้นนะคะแล้วไม่มันเยิ้มบนใบหน้าโอเคค่ะต่อไปนะคะมาที่แก้มกันบ้างดีกว่านะคะตัวแรกคืออันนี้เลยนะคะเป็นพาเลตนะคะจาก NYX ถูกและดีและคุ้มมากๆนะคะมาด้วยกันทั้งหมด8สีแล้วก็เป็นอะไรที่หมอดเนี่ยพกใส่กระเป๋าเครื่องสำอางบ่อยมากๆเพราะว่ามันไม่ต้องคิดเนี่ยมันมีครบทุกสีแล้วนะคะแล้วก็มีแบบมันครบจริงๆนะคะสีแบบวาวๆก็มีนะคะสีด้านก็มีจะน่ารักหรือว่าจะเซ็กซี่อะไรก็ได้หมดเลยนะหมอชอบแบบใช้สีแบบส้มอันนี้นะคะมันจะค่อนข้างดูสดนิดนึงนะคะก็แปะลงไปแบบเต้นๆนิดนึงจะแบบน่าจะพอปขึ้นมาเลยนะคะอันนี้ก็ดีมากๆนะคะสไตล์นันดาสีเจ็บมากๆนะคะแต่ว่าใช้ทีละนิดเดียวแล้วมันจะแบบทำให้แบบหน้าของเราแบบดู interesting สีใกล้ๆกล้องน่ากลัวเชียวมันเป็นส้มนีออนนะคะสีชื่อว่าพิปปี้นะคะมันดีมากจริงๆทุกคนแบบถ้าทาปากสีพีชๆหน่อยนะคะแล้วก็แบบแต้มอันนี้นิดเดียวคือหน้าจะมันหลุดออกมาจากแบบปกนันดาทุกคนมันจะแบบอื้อเกาหลีอ่ะตัวต่อไปนะคะอันนี้มิลานี่นะคะก็หาซื้อได้แล้วในประเทศไทยนะคะ Even Boy
พวกบิวเทียมอะไรอีกก็มีนะคะสีที่มอชอบก็คือลูมิโนโซนั่นเองค่ะก็เป็นอีกสีหนึ่งที่ไม่ต้องคิดเลยคือเข้าได้กับทุกเมคอัพนะคะแล้วก็มีความว้าวอยู่นั่นเองค่ะก็ใช้บ่อยมากๆนะคะมอชหายไปอันนึงนะคะแล้วก็ยังจะซื้อใหม่นะคะบลัชออนไปแล้วนะคะต่อกันที่บรอนเซอร์ค่ะตัวนี้จะบอกว่าเพิ่งได้มาไม่นานนะคะแต่ว่ารู้สึกรักนางนะคะเพราะว่าปีนี้เนี่ยก็ยังไม่มีอะไรที่มอชติดใช้ขนาดนั้นนะคะซื้อแคทวันดีมาก็ไม่ค่อยได้ใช้คือรู้สึกว่ามันแบบหยิบใช้ยากนะคะนี่ก็สะดวกกว่านะคะคือไลท์บรอนเซอร์นั่นเองนะคะก็ดีอ่ะปัดให้ดูอีกก็มันจะแบบมันไม่มีชิมเมอร์นะคะแต่ว่ามันสุขภาพดีอ่ะสวยแล้วก็สีไม่เข้มไปนะคะก็ใช้แล้วไม่ได้ดูหน้าไหม้มีกลิ่นที่ค่อนข้างทรงพลังนิดนึงนะคะแต่ว่าตกหกโอ้ my god โชคดีนะคะยังจับได้อยู่ก็จะบอกว่าเป็นแบรนด์ที่ผลิตขึ้นมาเพื่อคนผิวแพ้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นตะกินมันแรงมากนะคะก็ยังไงโอเคต่อไปนะคะมาพูดถึงแป้งกันบ้างดีกว่านะคะแป้งฝุ่นเนี่ยมันไม่มีอะไรชอบขนาดนั้นนะคะก็ที่ใช้อยู่ก็มีลอร่าเมอร์ซิเออร์นะคะแต่ว่าก็รู้สึกว่าก็แป้งฝุ่นธรรมดาอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ชูก็ใช้บ่อยนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้รู้สึกรักนางอะไรเป็นพิเศษนะคะแต่ว่าแป้งผสมรองพื้นใช้จริงๆนะคะสำหรับเจ้าบาบาร่ามีทั้งแบบสีเข้มแล้วก็สีอ่อนนะคะสลับกันไปแล้วก็ดีอ่ะทุกคนไม่รู้จะบอกยังไงอีกแล้วนะคือพูดไปหมดแล้วก็คือแบบคุมมันแล้วก็เด้งแล้วก็หน้าพุ่งก็ดีเยอะจริงๆนะคะใช้จริงอันนี้รองพื้นก็จะบอกว่าถ้าสมมติว่าในวันที่หนักแน่นนิดนึงนะคะก็นอกจากจะมี Estée Lauder ที่เป็น Stable แล้วนะคะก็ยังมีตัวนี้นะคะเพิ่งค้นพบมันได้ไม่นานนะคะฟึบนี่นะคะ Illamasqua Skin Base นะคะก็ปกปิดได้ดีมากๆเลยนะคะมอใช้สีเบอร์ 7.5 นะคะก็เป็นอะไรที่ใช้แล้วดูสวยเพราะมันเหลืองแล้วก็ปกปิดดีแล้วก็ดูไม่เคกี้นะคะแล้วก็มียังมีความวาวอยู่ทำได้ไงไม่รู้นะคะแต่ว่านางดีอ่ะชอบนะคะแล้วสำหรับวันธรรมดาในชีวิตประจำวันอย่างนี้หมอชอบใช้อะไรนะคะก็นี่นะคะคุชชั่นของ 3CE ไม่คิดว่าตัวเองจะชอบเหมือนกันนะคะใช้คุชชั่นบ่อยมากนะคะจริงๆช่วงนี้นะคะก็หยิบใช้อันนี้ก็บ่อยเหมือนกันนะคะตอนแรกก็ไม่คิดว่ามันจะติดทนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเฮ้ยโอเคเอาอยู่เลยนะคะมันมีให้เลือกแค่2สีเท่านั้นเองนะคะหมอก็ใช้เบอร์ที่ดำกว่าก็คือเบอร์002โอเคอยู่ในวันที่แบบไม่ได้แบบสายฟออะไรเงี้ยก็แบบเอ้ยดีงามนะคะแล้วก็มี L'Oreal ตัว Infallible นะคะก็ดีคุมมันหน่อยหนึ่งตัวนั้นแล้วก็ Moonshot ใช้บ่อยมากๆนะคะตัวหนึ่งที่ถ้าไม่พูดถึงมันจะต้องแบบรู้สึกผิดไปจนมันตายนะคะก็คือเจ้านี้นะคะ Lifelong Favorite อีกเหมือนกันนะคะคือชาตินี้มันจะต้องอยู่ใกล้ๆตัวมอสนะคะตลอดไปนะคะก็คือ MAC Pro Long Wear Concealer นั่นเองนะคะก็กลบทุกสิ่งทุกอย่างติดแน่นติดทนดีมากๆนะคะมาใช้ NC20 ใต้ตานะคะไม่ครีสแล้วก็ไม่เคยหายไปไหนเลยฟืบมาต่อกันที่คิวนะคะถ้าไม่พูดถึงตัวนี้เนี่ยคือผิดเลยสำหรับมอสนะคะมันคือมาสคาร่าคิวจาก Heavy Rotation นั่นเองทุกคนมันแบบมอสรักมันมากคือใช้ทุกวันของชีวิตการแต่งหน้าของมอสจริงๆนะคะใช้เบอร์03นะคะแล้วรู้สึกว่ามันเข้าได้กับทุกดินสอเขียนคิ้วหรือว่าอะไรก็ตามที่ลงไปนะคะเบอร์03เนี่ยมันจะแบบอมเทาๆหน่อยนะคะมันเก็ตฟิลแม้ว่ามันก็แบบมันเป็นสีนิวทรัลมันก็เข้าได้กับน้ำตาลแดงน้ำตาลเข้มทองติดทนแล้วมันก็ย้อมสีคิ้วได้ดีมากๆนะคะรักจริงๆชอบมากๆแล้วก็ทำให้คิ้วเราดูสม่ำเสมอกันมากขึ้นด้วยค่ะดินสอนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยชอบ Slim Pencil ของยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะ Melinda Cos Look ได้หมดเลยนะคะแล้วจะบอกว่าอีกอันนึงที่ชอบแบบฝุ่นเลยนะคะปีนี้ก็ตะบี้ตะบันใช้สุดๆนะคะ Heavy Rotation อีกแล้วนะคะมาใช้เบอร์02จะบอกว่าปกติแล้วเป็นคนไม่ค่อยอินกับ Shadow ของญี่ปุ่นเท่าไหร่เพราะรู้สึกว่ายี่ห้อตัว K อ่ะมันมีความเฮ้ยทาไปแล้วแบบสีไม่ติดหรืออะไรก็ไม่รู้แล้วคือมันไม่เคยเป๊ะเลยนะคะแต่ว่ามอยก็ซื้ออันนี้มาลองแล้วมันแบบดีอ่ะทุกคนมีความเป็นหลุมบ่อไปเรียบร้อยแล้วซึ่งปกติแบบยี่ห้อตัว K ที่บอกใช้5ปียังไม่หมดอ่ะทุกคนแต่ว่าอันนี้คือแบบ
เป็นหลุมอย่างชัดเจนนะคะก็สามารถใช้ได้ทั้งไลท์ดั้งแล้วก็สีกลางแล้วก็สีเข้มโอเคค่ะมาต่อกันที่อายแชโดว์นะคะจะบอกว่าปีนี้เนี่ยมอสซื้ออายแชโดว์เยอะมากๆนะคะแต่ว่าพาเลทที่จะมาพูดนี้นะคะก็เป็นอะไรที่ใช้บ่อยที่สุดพกไปไหนมาไหนบ่อยนะคะก็คือเจ้า Peanut Butter นะคะ and Jelly จาก Too Faced นั่นเองค่ะหมอซื้อมาแจกนะคะยังไม่ได้แจกถ้าใครอยากได้ติดตามใน Facebook นะคะแล้วอุ๊ยหมอดีใจมากเพราะว่ามันก่อนดูพี่แพรไลฟ์แล้วพี่แพรก็ชอบเหมือนกันแล้วก็แบบ yes ฉันมีโอเคแล้วอันนี้คือจะไม่พูดถึงไม่ได้คือใช้บ่อยมากๆนะคะแล้วก็รู้สึกผิดมากๆเพราะว่าเพื่อนๆที่ดูคลิปมอดก็อยากได้มากๆนะคะแล้วมันก็ไม่มีในประเทศไทยก็คือExcel นั่นเองค่ะทุกคนเป็นซิงเกิลอายแชโดว์ที่วิงวับแวววาวแบบสวยแล้วก็แพงมากหมายถึงว่าดูแพงนะคะแต่ว่าราคาแบบประหยัดนะโอ๊ยตายแล้วดูดีบุ๋มเป็นรอยนิ้วมือเลยนะคะนี่หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะก็ซื้อได้ที่ Drugstore ในญี่ปุ่นนะคะก็ถ้าอยู่ในญี่ปุ่นแล้วมันหาง่ายนะคะปั๊บปั๊บโอ้โหดูดีอะแล้วก็อันนี้นะคะมอใช้ตามพี่ป๊อกเลิฟมีลอนดอนนะคะโอ้โหสื่อป้าช่างแต่งหน้าเบอร์ใหญ่ขนาดนั้นยังใช้เลยนะอันนี้ก็รักนางมาก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 นะคะคือ Urban Decay นะคะ Heavy Metal Glitter Eyeliner Spark Up ถูกลุกได้ดีมากๆจริงๆนะคะมอจะพกแบบในกระเป๋าบ่อยมากเวลาไปงานนะคือแบบแต้มนิดนึงก็เหมือนแบบเบิกเนตรอะทุกคนทำให้ดูนะคะบ่อยครั้งมากที่มันจะโซเอานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเจอต้องรีบสอยจริงๆนะคะ Midnight Cowboy แล้วมาต่อกันที่ขนตาค่ะมองว่าหลายๆคนก็น่าจะเดาถูกแบบถูกเลยนะคะ Nessie Choice นะคะ Mink 3D Lashes นั่นเองนะคะเบอร์โปรดของมอสนะคะคือเบอร์03กับ05อันนี้คือ03นะคะนี่คือ05ก็มีความพึบพับกว่านะคะแต่เป็นขนตาปลอมที่ไม่ต้องสอนคือฟุ้งฟริงคือติดแล้วจบเลยต่อกันที่ลิปบ้างดีกว่านะคะหมอเชื่อว่าหลายๆคนคงรอคอยอยู่ก็ปีนี้นะคะใช้หมดไปแล้ว1แท่งนะคะสำหรับเจ้าตัวนี้คือสีประจำตัวเลยก็คือสีนูดๆบ่อยๆอย่างนี้นะคะที่ใช้ได้ทุกวัน Urban Decay นะคะสีStark Naked นั่นเองเนื้อดีมากนะคะครั้งแรกที่มอสแบบไปปาดฟึบแบบขนลุกสู้ไปทั้งตัวทุกคนคือแบบมันเป็นแมตต์เนื้อนุ่มละเอียดมากนะคะแล้วก็แบบไม่แห้งนะคะแต่ว่าคือมอสใช้แล้วมันอาจจะเกิดคราบขาวขึ้นนิดนึงนะคะไม่รู้เป็นเพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะพูดมาก Liquid Lipstick นะคะก็มาแรงมากๆสำหรับปีนี้นะคะคือ NYX Lingerie นะคะก็เป็น Liquid Lipstick ที่ชอบและนางดีอ่ะคือนูดของนางคือแบบมาทาได้ทุกวันแล้วก็เป็นสีที่ผิว2สีทาสวยนะคะก็คือในมือนี่คือเบอร์06 push up นะคะก็เป็นนูดที่หมอก็ทาบ่อยมากๆเหมือนกันนะคะแล้วก็อีกเบอร์แล้วถ้าพูดถึงสีแดงมันก็จะเป็นอันนี้เลยคือ my go to แบบไม่ต้องคิดนะคะอันนี้คือที่ทาอยู่ปั๊บเลย MAC นะคะสีชื่อว่า Dance With Me เป็น Liquid Lipstick ของ MAC ซึ่งหมอชอบมากๆๆๆนะคะแต่ว่าแห้งนะนั่นนะคะก็น่าจะเป็นทั้งหมดแล้วนะคะของปี2016ที่หมอรู้สึกว่าชอบจริงๆแล้วคิดว่าอยากเอามาแนะนำให้ทุกคนรู้จักนะคะถ้าทุกคนไปซื้อตามเนี่ยไม่น่าจะผิดหวังเลยนะหมอว่าหมอไม่ได้พูดครบทุกแคตตากอรีเพราะว่าบางอันเนี่ยไม่ได้ชอบขนาดนั้นเข้าใจไหมก็เลยจะไม่เอามาพูดนะคะเพราะฉะนั้นที่เอามาพูดเนี่ยคือของดีของเด็ดต้องตามจริงๆนะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะหรือว่ามีโปรดักต์อะไรนะคะที่อยากแชร์กับมอสรู้สึกว่ามอสควรจะใช้นะคะก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยด้านล่างนะคะมอสอยากอ่านนะคะแล้วก็ love to แบบว่าexperiment more นะคะก็ถ้าเพื่อนๆชอบมอสอาจจะชอบก็ได้นะคะแชร์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะก็แล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ Merry Christmas and Happy New Year ค่ะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ